สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อที่เรื่องการฝึกลงแสงเงานะครับก่อนที่เราจะฝึกลงแสงเงาเนี่ยผมก็จะบอกวิธีการจับดินสอนิดนึงก็คือจะให้จับแบบแบนด้านนี้ของดินสอมาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราจะไปเห็นตามในหนังสือหรือว่าในคลิปวิดีโอหรือว่าในภาพวาดที่เขาโชว์เกี่ยวกับเทคนิคการวาดเส้นเนี่ยบางทีเขาจะสอนให้ลงเป็นแบบนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะว่าเราต้องการน้ำหนักเข้มอ่อนแต่ว่าเราไปขีดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราพะวงเรื่องน้ำหนักของเส้นแล้วก็ช่องว่างอะไรต่างๆทิศทางของเส้นเนี่ยจะทำให้เราสับสนได้เพราะฉะนั้นในการลงแสงเงาสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนำให้วางดินสอให้ราบที่สุดนะครับอันนี้เหลาดินสอด้วยคัตเตอร์นะครับปลายมันก็จะยาวแล้วก็จะทำให้เราใช้ด้านข้างในการทำงานได้ง่ายขึ้นวิธีทำงานก็คือผมจะวางดินสอให้ราบก็คือพยายามจับให้แบนราบที่สุดและไม่เอานิ้วชี้ไปกดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเอานิ้วชี้ไปกดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ปลายดินสอมันจิกลงไปที่กระดาษแล้วเกิดเป็นรอยด่างได้ง่ายนะครับก็เราจะลงให้ทางนี้เข้มและนี้ก็จะเป็นอ่อนๆก็คือผมตีกรอบทิ้งไว้แล้วเป็นลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเวลาลงก็จับดินสอแบบพยายามอย่าไปเกรงมันนะครับไม่งั้นมันจะมีรอยด่างขึ้นมาค่อยๆถูไปเรื่อยๆให้เกิดน้ำหนักเข้มอ่อนขึ้นมาแต่ว่าตอนลงรอบแรกเนี่ยให้ลงเบาๆก่อนพยายามทาให้เรียบนะครับอย่าให้มีรอยจิกลงไปที่กระดาษเพราะว่าถ้าเกิดมีรอยแล้วเนี่ยเราต้องคอยปิดคอยแก้มันลงไปเรื่อยๆค่อยๆขยับไปทีละนิดนะครับไม่ควรผ่านไปแบบเร็วๆมันก็จะเป็นรอยด่างได้ครับที่เราไม่ได้จับดินสอแบบเหมือนจับปกติอย่างนี้ก็เพราะว่าปลายอย่างนี้เนี่ยมันจะจิกลงไปแล้วมันจะทำให้ได้พื้นที่ในการทำงานน้อยลงแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นรอยได้มากด้วยวิธีนี้จะฝึกให้เราคล่องมือนะครับในการทำงานทำซ้ำๆนะครับแต่พอถึงตรงแถวๆตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเบามือแล้วก็คือจะปล่อยให้เนื้อกระดาษมันขาวซึ่งมันจะต้องค่อยๆหายไปนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ลงน้ำหนักมือเลยนะครับแค่แกว่งไปเฉยตรงนี้ก็มันก็จะค่อยๆหายเพราะนี้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็ซ้ำอีกรอบต่อไปวิธีนี้นี่คือปลอดภัยที่สุดสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับเพราะว่าฝึกใหม่ๆยังกะน้ำหนักมือมันไม่ค่อยถูกฝนซ้ำครับอีกหนึ่งครั้งทีนี้อาจจะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมาอีกนิดนึงก็ลงตามแนวไปเรื่อยๆซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะปัดดินสอไปทางนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทางนี้อย่างเดียวก็ลองดูว่าแบบไหนเราถนัดมากที่สุดทำหลายๆแบบทำหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้อยู่ตัวนะครับวาดรูปนี่นอกจากหาเทคนิคให้เจอแล้วก็ต้องทำให้เกิดความชำนาญให้อยู่ตัวนะครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการทำงานพอน้ำหนักต่อมาเนี่ยผมก็จะลงเข้มประมาณถึงแถวๆนี้ตะกี้ลงตั้งแต่จากนี้ถึงนี่นะครับตอนนี้มาก็เริ่มหดสั้นลงตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็เข้าไปเก็บเป็นที่ๆก็คือเป็นพื้นที่แคบๆไปเลยนะครับตะกี้ตอนเห็นผมทำอาจจะเห็นผมลากกว้างมากแต่พอตรงไหนมีปัญหาเราก็แก้เฉพาะตรงนั้นคือไม่จำเป็นต้องไปซ้ำทั้งหมดตลอดเวลาครับทีนี้พอชั้นต่อไปก็เพิ่มอีกน้ำหนักหนึ่งทีนี้ผมเริ่มกดน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมทำให้ดูนะอาจจะทำเร็วนะครับซึ่งจริงเราทำนะเราอาจจะทำช้าๆก็ได้ซ้ำลงไปนะครับอันนี้เวลาเราไปลงบนหน้างานจริงนะมันก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันพยายามอย่าให้มีรอยด่างรอยด่างนี่เช็คไงก็คือมองไกลๆแล้วมันเกิดเป็นรอยขึ้นมาอย่างนี้เริ่มมีก็ต้องระวังนะครับทีนี้พอชั้นต่อมาผมจะกดให้เข้มดำสนิทนะเปลี่ยนมาจับดินสอนี้ครับเพื่อให้กดดินสอได้ดำมากขึ้นและไม่หักลงซ้ำๆไปเรื่อยๆครับอันนี้ลงดำสนิทเลยลงดำสนิทเท่าที่ดินสอเราทำได้เลยครับคนหนักๆครับเราจะได้รู้ว่าดินสอของเราเนี่ยแท่งนี้เนี่ยมันได้ความดำขนาดไหนเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยเราได้รู้ว่าความเข้มสุดๆที่ดินสอทำได้เนี่ยคือประมาณไหนเราก็เพิ่มต่อนะครับจริงเวลาทำงานจริงจะต้องระวังมือข้างนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามือมันจะไปถูกงานเอง ก็จะดำได้ทีนี้พอถึงตอนที่ผมจะเชื่อมน้ำหนักดำสูตรมาน้ำหนักที่เป็นเทาเนี่ยเปลี่ยนมาจากดินสอแบบนี้แล้วครับทีนี้เรากดได้เยอะขึ้นครับเพื่อให้น้ำหนักมันเกิดความต่างกันได้มากขึ้นเราก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเติมเข้าไปจนน้ำหนักค่อยๆเข้มแล้วก็น้ำหนักเทาเข้มเทากลางเทาอ่อนจนไปถึงขาววิธีที่ไม่ควรทำเลยก็คือทำแบบนี้ครับแบบนี้ไม่ควรทำครับเคลื่อนที่เร็วแล้วน้ำหนักมือหนักมากจะเกิดรอยด่างขึ้นตลอดเวลาจะทำให้เราต้องมานั่งแก้รอยด่างเหล่านี้เนี่ยเราจะคุมหน้างานไม่อยู่นะครับกลับมาลงต่อครับครับทีนี้เราก็จะได้ภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยเมื่อฝนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักอ่อนเข้มต่างกันไปเนี่ยอันนี้ก็ไว้สำหรับฝึกมือนะครับให้เราอยู่ตัวกับการลงน้ำหนักแบบนี้ก่อนตรงไหนที่มันด่างๆเนี่ยเราก็แก้เพราะพื้นที่เล็กๆก็คือขยับดินสอขยับเพราะตรงส่วนมันมีปัญหาเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปถึงขนาดต้องปัดอะไรปัดไปแบบเต็มพื้นที่นะครับบางที่แบบด่างเพราะแก้เล็กๆก็ทำเฉพาะพื้นที่เล็กๆอย่างเดียวครับก็ภาพรวมมามันก็จะมีน้ำหนักอ่อนเข้มค่อยๆไล่ต่างกันไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผม